ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบอดี้ออปชั่นผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เหรียญเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนครับก็อยู่ผมแบ็คกันเคยวันนี้เราอยู่ในเกมเพส2020กันครับนี่ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับหลังจากที่ผมได้ไปดูทวิตของ eFootball Pageมานะครับใน Minecraft Week นี้ครับอันนี้เป็นขับเนาะขับสตาร์ครับ English League ก็เป็นของทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่ามันจะแยกกันเลยนะครับใน Minecraft เนาะแล้วก็มี English League ครับสตาร์ครับตัวนี้เห็นแล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือ Lionel Messi ขับสตาร์ Special Agent ครับตัวนี้เขาจะแจก Lionel Messi เหรอครับต้องรอดูนะครับโคนามิจะเอามาในรูปแบบไหนครับอาจจะเป็นไอคอนิกโมเมนต์ก็ได้ครับเหมือนกับของโรนัลโดเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะแจกเป็นบอลดำธรรมดาก็ได้หรือไม่ก็อาจจะให้ซื้อครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องมารอลุ้นกันครับแล้วก็ TWO English Cup Selection ครับอันนี้เป็นของสเปอร์กับเชลซีเนาะอันนี้เราเห็นแล้วครับแต่ผมสนใจของลีโอเมสซี่ครับเดี๋ยวบอกได้ว่าเปสจะแจกครับถ้าแจกนี่ฮีเลยนะแต่ผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงครับอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะยังไงเนาะแล้วก็อีกข่าวนึงครับทุกคนนี่เลยครับถล่มประตูครับ350ล้านประตูครับอันนี้กิจกรรม25ปีนะพาร์ท6แล้วครับโอ้โหตอนนี้ได้ไปทั้งหมดเราเคลียร์ได้4มิชชั่นแล้วนะครับทุกคนเหลือแค่มิชชั่นเดียวก็คืออีก100ล้านประตูครับก็จะครบ350ล้านประตูเนาะเราก็จะได้ตามนั้นนะเปิดฟรีครับอันนี้ต้องช่วยกันเล่นครับได้ทั้งโมบายแล้วก็ CP Xbox PS4 ได้หมดนะครับอันนี้ต้องมาเราลุ้นกันแล้วแหละถ้าเราได้หมดนี้เราก็จะได้บอลดำมา3ลูกนะครับแล้วก็มีคอนแทคติเก็ตด้วยครับ35แล้วก็สเปเชียล EP Trainer ครับ35แล้วก็ได้คอยมา350คอยนะครับแล้วก็ถ้าทำภารกิจสุดท้ายเสร็จเราก็จะได้มาเวอร์ลีเจนครับก็คือลีเจนตำนานนั่นเอง1ใบอยากได้มากครับเราต้องช่วยกันนั่นแหละอีกแค่นิดเดียวครับอีกแค่ระดับประตูผมว่าทันแน่นอนครับยังไงก็เสร็จเนาะโอ้น่าสนใจครับแต่ที่ผมสนใจกว่าก็คือนี่ครับเมสซี่จะมาในรูปแบบไหนอันนี้แหละต้องมารอลุ้นครับว่าคนนี้เขาจะเข้ารูปแบบไหนเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเล็กๆน้อยๆครับพอดีเห็นมันน่าสนใจครับก็ขอบคุณทุกคนหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปแล้วครับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในข่าวสารหน้านะครับไปแล้วบาย